จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลายสิบปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute เพื่อนำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริง Comfort Soundอีกก้าวสำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video Sonotone แบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นกวาดรางวัลประเภทสาย High End Cable ถึง5ปีซ้อน Sonotone ประเทศญี่ปุ่นแท้ๆ 100% สายแห่งคุณภาพ Sonotoneก้าวสู่ปีที่40กับบริษัทโคไนส์บลูซาวเสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้โคไนส์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ทุกความสมจริงในแบบไลฟ์มิวสิกกับแบรนด์เครื่องเสียงคุณภาพ Triangle Acoustic Sense Pro Power และ Black Lodium สุดยอดเครื่องเสียงไฮเอ็นที่คุณสัมผัสได้วันพัด59มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะและความเป็นดนตรีชั้นเลิศศาสตร์และศิลป์ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่น่าค้นหาสะกดทุกอารมณ์ให้ความรู้สึกและความเป็นสุนทรีร้านสวนเสียงสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นเจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice ร่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Konice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัด59 Inventive AVNick Studio Cliff Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering สาย HDMI Palette สุดยอดคาราโอเกะจากประเทศญี่ปุ่น B&B Premium Real Sound The Museum พระราม 9 Daniel HurtB&B สุดยอดคาราโอเกะจากประเทศญี่ปุ่นให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมที่เป็นลำโพงแบบ3ทางมาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์และแอมป์อีก100วัตต์ต่อข้างเหมาะกับการร้องเพลงและเล่นเพลงได้ทุกแนวทุกสไตล์ B&B คาราโอเกะครับสวัสดี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 ดิโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยงานดีงานตลอดเลยต้องวิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีโอ้โหต้องวิ่งหางานค่อนข้างเยอะมากเยอะมากเลยนะฮะก็โอ้โหตอนนี้เศรษฐกิจมันงานเซตอัพเครื่องเสียงเป็นไงบ้างงานเซตอัพเยอะงานเซตอัพเยอะเยอะนะเยอะก็มาจากเพจมาจากการที่มาไลฟ์กับเอ็ดดี้โอ้โหเยี่ยมเลยคนเรียกใช้บริการเยอะมากโอ้ขอบคุณฮะพี่เล็กฮะเดี๋ยวขอทักทายพี่น้องหน่อยครับวันนี้รู้สึกว่าคนตั้งหน้าตั้งตารอจริงอ่ะพี่เล็กกลัวกันเยอะมากจริงอ่ะสุดยอดเลยกี่คนแล้วเนี่ยโอ้โห150กว่าฮะเปิดมาพี่ภาสกรสวัสดีครับคุณเอ็ดดี้และทีมงานนะฮะสวัสดีทีมงานด้วยนะทีมงานโอเคคุณอำนาจบอกรอตั้งนานวันนี้ทำไมมาสายแล้วฮะเนี่ยผมมาจากปากเกร็ดอ๋อรถติดหน่อยโอ้โหปากเกร็ดเสร็จทุกไลคือปากเกร็ดไม่เท่าไหร่พอเริ่มเข้ารามอินทราเออมันทำอะไรทำ
ทำถนนนะทำทางรถไฟหรือเปล่าน่าจะนะฮะโอ้โหนรกชัดๆนะฮะก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะฮะมาขาสั้นเลยนะฮะเขาเห็นขาด้วยนะฮะอ๋อจริงป่ะนะฮะโอ้โหวันนี้คือเตรียมตัวไม่ทันเลยเพราะว่าไปสั่งเสื้อผ้าไว้แล้วก็โอ้โหมันทุกอย่างมันฉุกระหุกหมดเลยมันคือกลับไม่ทันอ่ะกลับบ้านไม่ทันกลับไม่ทันจริงๆครับคือออกจากทำธุระหกโมงครับถูกเวลาแล้วกลับถึงบ้านทั้งสายมาถึงที่สี่ทุ่มครับก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเลยโอเคเยี่ยมเลยฮะพี่เล็กครับพี่น้องครับในวงการโฮมเธียเตอร์นะครับแล้วก็วงการโฮมซีนีมานะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าคนให้การตอบรับเรื่องการชมภาพยนตร์กันมากขึ้นครับพี่เล็กโอ้โหอันนี้บอกเลยนะว่านะวงการคนเล่นมัลติชแนลคนดูหนังนะกันครับเป็นไงฮะถ้าพูดถึงระหว่างทูชแนลกับโฮมเธียเตอร์ฟังเพลงกับโฮมเธียเตอร์โอ้ตลาดมันแตกต่างกันชัดเจนมากเลยตอนนี้มันดิฟกันเยอะมากเลยหนังเนี่ยคนดูหนังนะคนชอบดูหนังเนี่ย 70-80% ของคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยทูชแนลเนี่ยเหลือกลุ่มเล็กนิดเดียวแล้วอะเหลือน้อยจริงๆนะเหลือจะกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่เอ็ดดี้จากที่เอ็ดดี้ทำตรงนี้มานานเอ็ดดี้จะเห็นว่าคนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงเป็นสวทั้งนั้นเลยสูงวัยใช่ไหมฮะคนที่เล่นมานาน คนที่เล่นมานานครับแต่คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีศิลปะในตัวเองสูงนะแล้วเขาก็มีวิธีการเล่นของเขาที่ชัดเจนมากฮะแต่ว่าพอเป็นยุคนี้เป็นยุคที่มันบันเทิงมันเครียดใช่มันเป็นอยู่ในช่วงที่ทุกคนต้องหาความสุขใส่ตัวหาความสนุกความสนุกใส่ตัวทำอะไรที่ก็ได้ที่มันรู้สึกว่าดูแล้วฉันตื่นเต้นฉันเล้าใจฉันโอ้โหจะชวนเพื่อนฝูงมานั่งดูนั่งฟังได้ อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเสพคนเดียวอะไรเงี้ยนะสังเกตว่าคนเล่นดูหนังเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มเป็นกวนกันเออใช่นะโอ้โหใช่ใช่ใช่นะฮะก็เรียกว่าในตลาดของผมเรียกว่าในปีใหม่ๆเนี่ยหนังก็โปรดักชันของภาพยนตร์ก็ถือว่าอลังการแล้วก็ทำได้ดีมากขึ้นนะฮะคนก็ผ่อนคลายวันหยุดเยอะด้วยที่เมืองไทยนี่ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วล่าสุดวิสาขาบูชา วันแรงงานมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนก็อยู่บ้านก็ดูหนังกับครอบครัวก็มีความสุขนะพี่นะผมว่าความสุขมันก็คือการที่ได้ใช้กิจกรรมดีๆร่วมกับครอบครัวนะครับรวมทั้งในวันนี้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณพี่เล็กที่ให้เกียรติกับ Audio Nice นะครับมากๆเลยนะฮะที่มาพูดเรื่องราวที่สำคัญนะครับวันนี้ประเด็นนะฮะพี่เล็กประเด็นนั่นคือว่าเวลาผมซื้อแผ่นครับ 4K ครับซื้อแผ่นบูเลหรือแม้กระทั่งซื้อ DVD ก็อีกหน่อยคือโทรทัศน์ตอนนี้มันก็ไป 4K กันหมดแล้วใช่ๆๆเดี๋ยวจะไป 8K 16K ก็อีกเรื่องนึงมันไปได้อยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าโทรทัศน์ที่รองรับในตลาดตอนนี้มันคือ 4K เพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งมาคราวเนี้ยเวลาเราเปิดแผ่นดูหนังชมภาพยนตร์เนี่ยฮะพี่น้องก็คือว่าเรามักจะเจอระบบเสียงให้เลือกระบบเสียงแน่นอนคนก็จะคลิกไปตอนแรกก็เป็นอังกฤษก่อนอิงเสร็จเช็คภาษาเช็คมาเจแปนจีนญี่ปุ่นเยอรมันใช่ไหมฮะใช่ใช่เยอรมันไทยคำถามแรกก่อนเลยดีไหมว่ามาถามมาถ้าตอบได้นะต้องตอบได้สิฮะไม่งั้นจะชื่อเล็กกูรู้ได้ไงอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้นะเสียงที่มาจากภาษาอังกฤษต้นฉบับครับนะครับแล้วเราก็ดูซับไตเติ้ลภาษาไทยเอาข้างล่างเปิดแบบไหนมันกว่าครับกับแบบไทยเลยภาคไทยเลยมงคลเมเจอร์ภูมิใจสนุกโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเอ็ดดี้มันต่างกันเยอะไหมอยากรู้ด้วยทีนี้เนี่ยพี่น้องถามกันมาได้นะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะตอบต่อไปนี้เนี่ยฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีเลยเป็นคำถามที่ดีมากเอ็ดดี้เป็นคำถามที่แบบไม่มีคนถามอ่ะเออจริงเหรอจริงจริงเออเราเริ่มที่มองกล้องสองเสียงเสียงเสียงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในระบบเสียง 5.1 เริ่มที่ 5.1 ก่อน 5.1 ก่อนครับโอเคคนที่เล่นเครื่องเสียงประเภทที่ไม่เขาเรียกว่าโดดเข้ามาเล่นใหม่เข้าสู่วงการคนเล่นโฮมเธียเตอร์ใหม่ๆนี่นะครับเขาจะไม่ฟังเป็นซาวด์แทร็กเขาจะฟังภาคไทย
แต่หนังที่บันทึก50เสียงเป็น 5.1 แล้วเราเลือกให้เป็นภาษาไทยจะสังเกตว่าพอเลือกภาษาไทยแล้วเสียงมันจะดังกว่าภาษาอังกฤษเออดังกว่าเซนเตอร์ดังไม่ใช่ทุกอย่างดังกว่าหมดเลยอ๋อเหรอทำไม 5.1 แล้วเสียงภาษาไทยถึงดังถึงต้องดังกว่าภาษาอังกฤษเอ็ดดี้รู้ไหมว่าทำไมไม่รู้ก็คือเพราะคนไทยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษชอบฟังภาษาไทยแล้วพอหนังมันเล่นเนี่ยเสียงพูดมันเยอะเขาเลยต้องฟังเสียงพูดให้ชัดถูกต้องไหมครับใช่ไหมใช่ตรงเลยไหมตรงแล้วพอเป็นเสียงเอฟเฟกต์จะสังเกตไหมเสียงจะหนักมากเสียงสลาวเสียงอะไรจุ๊บจุ๊บจุ๊บหนักเลยเหรอแล้วเสียงแหลมชั่วเชี่ยวเชี่ยวหมดเลยเสียงคือพอเป็นลักษณะของคนเล่นคนไทยเนี่ยจะสังเกตว่าชอบเปิดเสียงดังชอบเสียงจุ๊บแบบเสียงแหลมจี๊ดจ๊าดเลยคนเล่นบ้านนอกนะอันนี้พูดถึงบ้านนอกนะคนที่เล่นเครื่องเสียงพีเอบ้านนอกเขาจะบอกว่าเออฉันอยากได้เสียงแซกเยอะๆเสียงแจ็คเยอะๆนึกออกไหมแต่ก่อนเคยได้ยินไหมเสียงแจ็คเยอะๆคือเสียงแหลมชัดเยอะๆอ๋อเหรอคนที่เล่นเครื่องเสียงตามท้องไร่ไปนาครับคนที่เล่นเครื่องเสียงกลุ่มนี้เขาจะชอบเสียงแหลมเยอะๆแต่ว่าพอมาเป็นเสียงภาษาอังกฤษใน 5.1 เนี่ยเทียบกับ 5.1 ของที่เป็น Thai language เนี่ยนะ เสียงของภาษาอังกฤษเนี่ยมันเปิดในความดังเดียวกันเนี่ยมันจะเบากว่าเพราะว่าเขาบันทึกเสียงมาเนี่ยเขามีมาตรฐานแต่ว่าพอมาลงเสียงใหม่ในประเทศไทยเขาจะต้องเพิ่มไดอะล็อกมากขึ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ให้ชัดขึ้นให้มันรู้สึกสะใจมากขึ้นอ๋อเสียงภาคไทยนี่มีเพิ่มไดอะล็อกได้ด้วยเขามาปรุงแต่งเพิ่มมาทำใหม่ปรุงเพิ่มขึ้นถ้าเสียงจะดีไม่ดีมันก็เกี่ยวกับเรื่องมิกซ์สิแน่นอนเลยแน่นอนเลยแน่นอนเลยอยู่ที่มิกเลยพอมาเป็นภาษาไทยฮะเป็น 5.1 พอเป็น 7.1 เนี่ยตอนนี้แหละเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างละ ถ้าเป็นเสียงภาษาไทยก็จะเป็น 5.1 ภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือภาษาอังกฤษ 5.1 กับภาษาอังกฤษ 7.1 7.1 ก็จะมีเลือก2ฟอร์แมตอีก DTS กับ Dolby Atmos อันนี้ไม่ใช่ Atmos เป็น 5 เป็น 7.1 ก่อนเป็น DTS ครับ Master กับ, ครับ Dolby to HD ครับฉะนั้น2อันนี้ถ้าเกิดเราเอา 5.1 มาเล่นเทียบกับพวก 7.1 ที่เป็นฟอร์แมตที่กล่าวมาแล้วนะเสียงของ 5.1 เนี่ยจะไม่ค่อยมีรายละเอียดเสียงภาษาไทยจะไม่ค่อยมีรายละเอียดเสียงบรรยากาศเสียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะไม่มีตรงกันข้ามกับเสียงที่เป็นซาวด์แทร็กจริงๆมันจะมีรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ประกอบมาอยู่ในที่บันทึกลงมาอยู่ในแผ่นนะฮะเสียงมันจะมีบรรยากาศมีความเสมือนจริงเขาพยายามทำเสียงให้เสมือนจริงมากที่สุด นี่คือเสียงที่ได้จากการเลือกภาษาไทยครับหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยก็จะมีภาษาไทยแบบสเตอริโอภาษาไทยแบบมัลติชันแนลออดิโอนะในส่วนของออดิโอครับนะฮะส่วนภาษาอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นภาษาของใครของมันนะฮะระบบเสียงบางที่ก็จะเป็นแค่ 5.1 เซอร์ราวหรือว่าเป็น Dolby Surround เป็นแค่2 channel อะไรเงี้ยแล้วแต่นะ ฉะนั้นถามว่าระหว่าง soundtrack กับภาษาไทยใครดีกว่ากันอยู่ที่ว่าเราณเวลานั้นเราเล่น 5.1 7.1 หรือ Dolby Atmos หรือว่า DTS:X อันนี้ขึ้นอยู่ที่ระบบของเราถ้าเป็น 5.1 เนี่ยสำหรับคนที่เล่น 5.1 ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเสียงภาษาไทยรู้สึกมันดังชัดกว่าแต่พอเป็น 7.1 เนี่ยนี่พี่ปริญญาบอกต้นฉบับสิต้นฉบับก็ออริจินอลของออริจินอลมันก็ต้องดีที่สุดใช่ถูกต้องแต่มันต่างกันมากไหมแต่ถึงบอกว่าถ้าเป็น 5.1 เนี่ยไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยคนที่เล่นใหม่จะชอบเสียงภาษาไทยเสียงภาคมากใหม่ดีกว่าเพราะเขาบันทึกเสียงใหม่แก้ไขใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะการฟังของคนไทยเป็นอย่างนี้นี่เองนะใช่แต่เป็น 5.1 นะถ้าเป็น 7.1 เนี่ยเสียงซาวด์แทร็กของไทยไม่มีไทยจะมีแค่ 5.1 เท่านั้นอ๋อเหรอใช่เสียงภาษาไทยมี 5.1 เท่านั้นอ้าวนี่เพิ่งรู้นี่ใครที่ฟัง 7.1 ภาษาไทยนี่คิดใหม่เลยนะฮะไม่มีคิดใหม่ทำใหม่เลยนะมีใครบอกว่ามีอ้าวอย่างนี้ 11.2 11.1 นี่คือ
ไม่มีก็ฟังได้แค่5เองห้าใช่พี่เราติดและแอดมอสอ่ะแอดมอสเสียงคนไทยทำได้ไหมฮะเสียงภาคภาษาไทยแอดมอสถ้าเป็นหนังฝรั่งนะหนังฝรั่งเป็นภาคไทยก็คือ 5.1 และข้างบนน่ะมันมีข้างบนมันจะเป็นอัพมิกใช่อ่ะอธิบายอัพมิกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอัพมิกก็คือเพิ่มเสียงดังขึ้นคือไม่ใช่คือหรือแยกชานอลเขาเอาชานอลสมมุติว่าเสียงข้างบนเสียงสลาวข้างบนครับมันดูว่าไอเสียงสลาวข้างบนตัวเนี้ยมันมีเสียงออกชานอลไหนที่อยู่เหมือนจะอยู่ด้านบนเขาก็จะเอาชานอลนั้นไอตัวพรีโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะเอาชานอลนั้นอัพขึ้นไปเอาอัพเสียงนั้นขึ้นไปรวมให้เกิดเป็นสนามเสียงตัวนั้นขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นหรืออีกหนึ่งช่องสัญญาณแต่ว่าลำโพงทุกตัวเนี่ยก็ยังเป็นอิสระอยู่แต่เสียงที่ออกมาเป็นเสียงเดียวกันกับลำโพงเสียงของลำโพงตัวนั้นๆที่ตัวโปรดิวเซอร์เขาทำงานเขาสังเคราะห์มาว่าให้เสียงตรงเนี้ยไปออกตรงนี้ด้วยนะคืออัพขึ้นไปให้มันออกซะโรงหนังก็ทำลักษณะเดียวกันกับแผ่นโรงหนังบูเลหรือไม่ถ้าเป็นโรงหนังในโรงหนังของดอบบี้Dolby Atmos ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นอัพมิกหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจน่าจะได้ว่าอีกทีนึงอันนี้ในคอมเมอร์เชียลเราจะไม่กล้านะครับโอ้โหเมื่อไหร่นะฮะพี่ฟ็อกฮันนะฮะแฟนพี่มาแล้วเอาเลยเมื่อไหร่ภาคไทยจะมี Atmos หรือ DTS อ๋อก็ซื้อหนังเลยไงหนังที่บันทึกเสียงเป็น Atmos หรือหนังไทยไงหนังไทยมีเรื่องไหนบ้างอ่ะต้องมีนะน่าจะมีนะเห็นเขาว่าได้คุ้นๆว่ามีนะหนังไทยบันทึกเสียงมาเป็น Dolby Atmos เลยคิดถึงพี่เล็กฮะคุณแฟงค์เซเล่นะฮะเซไลนะฮะพี่นิโรธครับผมชอบเสียงอังกฤษครับ อาจารย์เล็กผมว่ารายละเอียดเยอะกว่าครับอะไรฮะเขาชอบของภาษาอังกฤษภาพภาษาอังกฤษเยอะกว่าอยู่แล้วฮะเยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับพี่เจี๊ยบฮะบอกว่าแล้วทางผู้บันทึกเสียงไทยมีโอกาสทำให้เสียงไทยมีรายละเอียดเท่าซาวด์แทร็กไหมครับเอาใหม่สิก็คือทางผู้บันทึกเสียงคนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเทียบเคียงรายละเอียดเท่ากับคืออย่างนี้เราต้องแยกก่อนว่าหนังของฝรั่งแล้วเอามาลงเสียงใหม่มันลงเสียงได้แค่ 5.1 อ่แต่ถ้าเกิดหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเป็นหนังไทยเนี่ยแล้วใส่เสียงฟอร์แมตของ Dolby Atmos หรือว่า DTS:X ลงไปเนี่ย มันก็มีรายละเอียดเท่ากับหนังฝรั่งนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าคนสตูดิโอทำออกมาแล้วเนี่ยเสียงดีไหมแล้วก็อยู่ที่ว่าเจ้าของหนังเนี่ยมีเงินมากพอที่จะกล้าที่จะทุ่มในการทำซาวของเสียงตรงนั้นหรือเปล่าโอ้โหนี่ยังไม่ได้เริ่มเรื่องระบบ Dolby Atmos กับ DTS:X เลยก็ตอบคำถามก่อนแล้วกันนะ เอาใจพี่น้องอุตสาห์ชมวันนี้200 กว่าท่านนะครับโอ้โหขอบคุณครับแผ่นก๊อปปี้บ้านเราครับพี่จิรวัตรแผ่นก๊อปปี้บ้านเราเสียงไทยดีกว่าเขาว่างั้นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเป็นแผ่นนอกเสียงต้นฉบับดีกว่าไม่ขอพูดไม่ขอพูดถึงแผ่นก๊อปแล้วกันเพราะว่าเราเคารพเจ้าของสิทธิ์โอ้โหโอ้หล่อนะโอ้จะหล่อมากเลยโอ้โหจับมือเอ็ดดี้ถ้าวันหนึ่งเอ็ดดี้เกิดทำแผ่นทำอะไรออกมาแล้วมีคนก๊อปเอ็ดดี้เอ็ดดี้รู้สึกไงเกลียดแม่งหล่อเล่นคือวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกวันหนึ่งถ้าเราทำอะไรขึ้นมาเป็นของเราเองแล้ววันนั้นเราถูกก๊อปปี้แล้วมีคนก๊อปปี้เราจะรู้สึกเฟลไหมแต่ในตลาดตอนนี้คนก็ก๊อปกันหมดนะก็เราพี่มีก๊อปละคนนึงแล้วกันโอเคแต่กำลังจะทำเซิร์ฟเวอร์ซื้อแท้ไม่ใช่พี่ซื้อคอมพิวเตอร์แท้มานะซื้อซอฟต์แวร์ของ Windows แท้ทุกอย่างแท้คอมพิวเตอร์แท้หมดเลยแล้วพี่ก็จะโหลดหนังมาโหลดหนังมาเออลิเซลิขสิทธิ์จ่ายตังโหลดไม่รู้แต่พี่คอมพิวเตอร์ของพี่ของแท้อ๋อพี่เป็นคนสนับสนุนของแท้แต่ว่าพี่โหลดหนังเนี่ยโหลดหนังมาใส่เซิร์ฟเวอร์มาแล้วอย่างที่เข้าใจไหมแล้วไอ้ที่กล่องดู HD ล่ะครับพี่เล็กพี่น้องฮะคงสงสัยกันกล่องที่ดู HD มันต้องดูจากไฟล์หนังเขาไปซื้อไฟล์ลิขสิทธิ์จากไหนอะเฮ้ยมันงดเลยคือแล้วขายกันเกลื่อนแล้วขายกันเกลื่อนใช่น่าฉงนใช่เอาว่ามันไม่ใช่ประเทศเราที่ละเมิดลิขสิทธิ์อะไรนะเราไปถาม Google ต่อแล้วกันเพราะว่าเว็บไซต์พวกนี้มาจากไหนนะฮะบางทีมันมาจากฝรั่งบ้างอะไรบ้างมันก็ต่างกันแล้วขายกันเกินเลยแล้วบอกให้ดูไฟล์กันใช่มั้ยฮะฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวนี้ก็รองรับฮาร์ดดิสก์กันทั้งนั้นอ่ะไม่เป็นไร พี่ปริญญาบอกว่า 5.1 เสียงเซนเตอร์ดังกว่าใช่ถูกต้องชานอลถูกต้องเพราะว่าลักษณะ 4 dB ครับคือลักษณะของคนไทยที่บอกว่า
ผู้บริโภคของคนไทยอ่ะที่เป็นเล่น 5.1 เนี่ยแล้วเป็นหนังฝรั่งเนี่ยเขาต้องการได้ยินเสียงที่คนพูดชัดน่ะเพราะเสียงสนทนามันเยอะเขาก็เลยให้ความสำคัญไดอะล็อกมากกว่าครับผมกับความถี่ต่ำตูมตูมพี่มนูหนูนะฮะไม่ได้ดูเน็ตยังหมุนหยุดอ๋อใครช่วยหน่อยถามให้หน่อยแอมยามาฮ่าคือเน็ตไงเขาเน็ตกำลังนั่นนะเน็ตช้าโอเคดูหนังตัวไหนน่าเล่นเขาบอกยามาฮ่า3050กับมาลานซ์7011ตัวไหนน่าเล่นมีตัวไหนมันก็ชอบอันไหนก็แล้วกันนะแซกพอพูดแบบอันไหนมันก็เดี๋ยวมันนั่นอีกไม่ใช่คืออย่างนี้รีเซิร์ฟเวอร์ที่ราคาพอๆกันมันก็คือเหมือนกันหมดอะนี่พี่เขาบอกว่าพี่โอ34เขาบอกว่าแผ่นช่วยกันแชร์ดีมากเลยฮะพี่ขอชมนะฮะเขาบอกว่าแผ่นของไทยของแท้เนี่ย DTS HD Master 7.1 ครับคือเขาเขียนเลยว่าไทย DTS HD Master 7.1 เอ๊ะ DTS DTS Master สิ DTS HD Master เขาว่างั้นนะเสียงหนังไทยหรือว่าหนังอะไรหนังไทยเขาบอกไทยอ๋อถ้าเป็นหนังไทยนะมีถ้าเป็นหนังไทยนะมีแต่ถ้าเป็นหนังฝรั่งเนี่ยมันก็จะเขียนนะว่าไทย DTS หนังฝรั่งมันก็มีเขียนอย่างนั้นใช่แสดงว่าเขาบันทึกไม่ใช่ถ้าเป็นของเป็นซาวของไทยนะเป็นซาวที่เอาหนังฝรั่งสมมติหนังฝรั่งเป็น 7.1 มาเนี่ยครับพอมาลงเสียงในมาลงเสียงในบ้านเราใหม่ให้เป็นเสียงภาษาไทยแล้วมีซาวด์แท็กมีบรรยากาศอะไรด้วยเนี่ยมันจะเล่นได้แค่ 5.1 แต่ในแผ่นบูเล 4K มันเขียนว่าไทย DTS 7.1 Master หนังฝรั่งหนังไทยหนังฝรั่งเฮ้ยจริงอ่ะมีเหรอถ้าเขียนอย่างนั้นแปลว่าเชื่อได้ไหมเชื่อได้เชื่อได้นะโอเคจบประเด็นไม่เจอพี่เล็กนานครับพี่ชยุทธนะฮะโอเคนะครับเครื่องเล่นที่เป็น Atmos มีอะไรบ้างครับเครื่องเล่นที่เป็น Atmos คุณออสถามหมอเครื่องที่เล่นเป็นคือที่อะไรที่เครื่องอ่ะเครื่อง AV หรือว่าเครื่อง DVD นี่แหละ DVD เล่นไม่ได้ต้องเป็นบูเรเท่านั้นบูเรหรือว่าต้องบูเรหรือเครื่องเล่นไฟล์อะไรทำนองนั้นนะฮะที่เล่นบูเรอ่ะถ้า Atmos ก็ดูอย่างเช่น Marantz ที่อยู่ตรงนี้ Marantz ก็มันก็จะเขียนใช่มั้ยว่ารองรับใช่ใช่ใช่จำไม่ง่ายเลยอะไรที่มันมีเขียนว่ารองรับ Atmos นะครับพวกไฟล์ Full Lip แท้ไม่น่ามีนะครับเขาว่าอย่างนั้นพี่ชยุทธอ๋อเหรอไม่รู้นะฮะอาจารย์เล็กหาเลยพี่นิโรธบอกนะฮะโอ้โหพี่เล็กโหลดโอ้โหตอนนี้ตอบคำถามไม่ค่อยทันแล้วนะเยี่ยมจริงฮะโหสึกอัดอั้นคิดถึงพี่เล็กกันเยอะเลยพี่เล็กโหลดเว็บไหนครับโหลดไฟล์ยังไม่ได้ถามอย่ามาถามตรงนี้ผมถึงไม่ตามเทคโนโลยีผมดูหนังภาคไทยเป็นหลักฮะพี่ออดิโอวินเทจนะครับการบันทึกเสียงดีมากออดิโอวินเทจนะอันนี้แหละอันนี้แหละคือคุณทำถูกแล้วคุณเป็นวินเทจครับแผ่นไทยปั๊มในบ้านเราหนังฝรั่งครับแผ่นแท้ปั๊มในบ้านเราเอาแล้วฮะเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับประเด็นที่ว่า DTS ระบบเสียงที่ดูโฮมเธียเตอร์โคตรมันที่สุดครับไปดูภาพนะฮะมีระบบอะไรบ้างครับเริ่มจากนะฮะด้านบนซ้ายมือนะฮะ Auro TD มาใหม่ต่อมาครับด้านบนขวามือครับ Dolby Atmos ก็พัฒนามาจาก Dolby Surround Dolby 7.1 7.1 Surround นะครับแล้วก็ DTS แต่ก่อนก็ธรรมดาเดี๋ยวนี้เป็น DTS X โอเคเอาละฮะให้พี่เล็กกูรูเริ่มตั้งแต่ Dolby Atmos ก่อนดีกว่านะฮะเริ่มจากอ่ะไปดู Dolby Atmos ซะหน่อยขอเริ่ม Auro TD ก่อน Auro TD มันจะค่อยๆไล่ไปอ่ะ Auro TD เพราะ Auro TD เนี่ยมันจะโยงไปอีกหนึ่งฟอร์แมต Auro TD เนี่ยมันเกิดขึ้นจากระบบเสียงที่เขาต้องการทำให้เสียงเนี่ยเลเยอร์ของเสียงเนี่ยมันมีบรรยากาศแต่ละชั้นบรรยากาศเนี่ยต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดฉะนั้นทางเจ้าทางออโรเนี่ยเขาก็พัฒนาระบบขึ้นมา ก็คือเขาเอาพื้นฐานของระบบเสียง 5.1 เอาพื้นฐานของ 5.1 เนี่ยมาสร้างเป็นระบบเสียง Dolby Auro 3D โดยการเพิ่มลำโพงขึ้นไปอีก1ชั้นเขาเรียกว่าลำโพงถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกอะไรนะเลเยอร์ที่2มันจะมีท็อปกับไฮไฮแล้วก็โลโลเวอร์ไฮเป็นไฮสปีกเกอร์ใช่ไหมไฮแล้วก็ท็อปครับมันจะมีไฮก่อนไฮเซอร์ราวก็คือฟอนต์ไฮHigh Surround ครับเขาก็จะเพิ่มลำโพงเพิ่มขึ้นมาแต่ยังเป็น 5.1 นะ
เสียงที่ลำโพงตัวชั้นล่างกับชั้นที่2เนี่ยเสียงที่ออกมาเป็นเสียงแบบเดียวกันเสียงอันเดียวกันเป็น 5.1 เพียงแต่ว่าเพิ่มลำโพงขึ้นมาด้านบนให้ดูภาพต่อไปโดยการทำงานของตัวโปรเซสเซอร์ครับในการจัดการเรื่องของซาวด์นะฮะก็เรียกว่าท็อปบน ท็อปของอันนี้ไม่ท็อปอันนี้ก็คือเป็นไฮไฮก็คือ High. คู่บนหน้ากับคู่บนหลังใช่คู่บนหน้าเซราไฮเซราฟรอนต์เซราอะไรเซนเตอร์ฟรอนต์ไฮอะไรทำนองนั้นทีนี้มันยังไม่สมบูรณ์ที่สุดพอรู้ทีดีก็เขาก็เลยเกิดเป็นลำโพงอีกหนึ่งชแนลขึ้นมาโมโนชแนลเลยก็คือเขาเรียกออโร่เขาจะเรียกว่า voice of God voice of God เสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าเป็นยังไงฮะก็คือเสียงที่อยู่บนหัวเราเลยเสียงที่อยู่บนหัวเราเลยคือสร้างสนามเสียงเลยให้มีเสียงอยู่บนด้วยแล้วก็ชั้นไอ้ตรงวงแดงๆนี่แน่เลยใช่ใช่ใช่วงแดงๆข้างบนเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่สร้างสนามเสียงสนามเสียงข้างบนให้มีเสียงเหมือนเสียงอยู่ข้างบนแต่ขณะเดียวกันเสียงทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยยังเป็นพื้นฐานของ 5.1 อยู่ความเป็นอิสระของทุกๆชแนลเนี่ยยังไม่ใช่เป็นอิสระแต่มันใช้วิธีการแยกของการทำงานตัวโปรเซสเซอร์ในการส่งข้อเสียงออกมาอันนี้ขั้นตอนในทางเทคนิคเราจะไม่พูดถึงแต่ให้รู้ว่ามันพื้นฐานของมันคือ 5.1 เท่านั้นทุกชั้นที่เพิ่มขึ้นไปไม่ได้หมายความว่าลำโพง ที่เพิ่มเนี่ยมันจะเป็นชแนลอิสระไม่ได้ยังไม่ได้เป็นชแนลอิสระนะมีคำถามไหมตรงนี้ไม่มีคำถามนะน่าน่าจะเข้าใจชัดเจนคร่าวๆนะเราอธิบายให้เข้าใจนะฮะนั่นก็คือ Oro TD ทีนี้ Oro TD เนี่ยมันจะมีระบบอีกอันนึงที่เข้ามามีคำถามว่าทุกระบบทั้ง3อันนี้มันอยู่รวมในห้องเดียวกันได้ไหมเพราะตำแหน่งของลำโพงมันไม่เหมือนกันไงคือในความเป็นจริงเนี่ยพี่เอาพูดเลยนะถ้าตามหลักการที่มันไม่ควรจะเอาไว้ในห้องเดียวกันต้องเลือกเลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าดีมันจะเลือกจะเอาทั้ง2 3ระบบไปอยู่ในห้องเดียวกันถ้าคุณมีเงินเยอะขนาดนั้นคุณใส่ไปเถอะก็ทำได้ทำได้แต่ว่าลำโพงคุณเพิ่มไปโอ้โหมันเยอะแยะเลยมันจะโอเคไหมล่ะน้อยคนระบบเอทั้งที่แผ่นที่หนังที่มามันอยู่ที่ค่ายใดค่ายกระจุกอยู่ที่ค่ายใดค่ายหนึ่งอยู่แล้วทีนี้เราจะพูดถึงตัวฟอร์แมตเสียงตัวต่อไปครับก็คือ Dolby Atmos DTS DTS X ก่อนเอา DTS X ก่อนนะฮะโอเคอ้าวไปดูนี่นะโลโก้ไปดู layout ก่อนไปดู layout ของ DTS X DTS X เนี่ย เขาใช้เสียงเนี่ยนะฮะการวางเลเยอร์ของลำโพงเนี่ยเหมือนกับ Oro 3D เหมือนกันเหรอฮะเขาจะใช้เลเยอร์เดียวกันมันออกเป็นวงๆเหมือนกันใช่เขาจะวางมีเป็น Raw Channel แล้วก็ High Channel แล้วก็ Top Channel นะฮะจะสังเกตว่าเขาวางรูปแบบในการวางเลเยอร์ของลำโพงเนี่ยเขาจะมาวางเลเยอร์เหมือนกับของ Oro 3Dคือลึกๆแล้วเนี่ยสองบริษัทเนี่ยเหมือนเขาทำการรีเสิร์ฟร่วมกันระหว่างออโร่กับ DTS เขาทำรีเสิร์ฟร่วมกันฉะนั้นเลย์เอาท์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทาง Oro 3D เหมือนกับ Oro 3D จากเลย์เอาท์คล้ายๆกันDTS-X DTS-X กับ Oro 3D จะคล้ายๆกันแต่ว่าชแนลของ DTS-X เนี่ยมันจะเป็นชแนลอิสระเป็นยังไงฮะสมมุติว่า Oro 3D เนี่ย11ชแนลครับแต่ฐานพื้นฐานของ Oro 3D เนี่ยเป็นแค่ 5.1 แต่ของ DTS-X เนี่ยของเขาเป็น11.1 ก็เป็น 11.1 จริงๆชแนลทุกชแนลคืออิสระอิสระเลย DTS-X นะครับใช่ถึงได้รายละเอียดการแยกชแนลที่อิสระดีกว่าคาแรคเตอร์ของ DTS-X ของ DTS ยังอยู่ครบตรงที่เสียงเบสจะมีความหนักแล้วก็เสียงความชัดของเสียงแหลมความชัดของเสียงแหลมนะฮะมันก็จะชัดมันจะชัดมากเสียงแหลมจะชัดมากเสียงกลางเสียงแหลมจะชัดเสียงเบสจะหนักมากระบบอะไรนะฮะ DTS-X ใช่หนักคือก่อนหน้านี้นะครับในถ้าย้อนไปสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเลือก Dolby กับ DTS ต้องเลือกDTS ใช่เออให้เสียงที่ชัดหนักแน่นแน่นรุนแรงคือมันเจ๋งอ่ะใช่
มันใส่มันคำนึกเสียงมาที่แบบในรายละเอียดที่แต่ย่อยอิสระอย่างที่พี่บอกเลยใช่ใช่ใช่แต่พอมาเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละความคิดอัญชันฉลาดของดอบบี้ไงมันไปแอดมอสก็คือมีเพิ่มลำโพงบนซ้ายขวาหน้าหลังคู่หน้าคู่หลังเนี่ยมันเพิ่มแค่นี้มันขายดีเลยมันชนะ BTSไปเลยหรือไม่ไงมันเป็นระบบเสียงที่ผมบอกได้เลยว่าระบบเสียงที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้คือ Dolby Atmos ซึ่งเป็นระบบเสียงที่มันน่าอัศจรรย์มากเขาแค่เติมบนหัวเขาฉีกทางการตลาดของ DTS X ไปเลยพี่มันฉีกแบบบนหัวฉีกแบบไม่ธรรมดานะฉีกแบบขยำทิ้งอ่ะเฮ้ยจริงเหรอขยำระบบอื่นทิ้งได้เลยอ่ะมีหน้าเดี๋ยวนี้ Dolby Atmos ใครๆก็ต้องพูดถึงแล้วก็ดูแต่อันนี้ว่าร้านค้าเออมีใครพูดถึง DTS X มั้ยไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ใช่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอ้าวไปสมมติไปร้านใหญ่อย่างเช่นอ้าวผมเอ่ยชื่อได้มั้ยไม่ได้โอเคชื่อไม่ได้ก็พี่ถามตรงผมก็บอกไม่ได้ไงคือร้านเครื่องเสียงที่มีสาขาเยอะแล้วกันเออไปนี่เขาจะพูดถึงระบบเสียง Dolby Atmos ซะเป็นส่วนใหญ่เออนะใช่มั้ยใช่เขาจะไม่พูดโอ้เสียง DTS X เขาแทบจะไม่พูดเลยระบบเออเดี๋ยวผมจะทำระบบเสียง Dolby Atmos ให้ครับเดี๋ยวจะติดตั้งระบบเสียงแม้แต่ผมเองผมไปบ้านลูกค้าผมบอกระบบเสียงที่น่าสนใจที่สุดที่น่าเล่นที่สุดตอนนี้คือระบบเสียง Dolby Atmos ทีนี้ระบบ Dolby Atmos เป็นไงลองไปดูตกลงมัน Atmos หรือ Atmos เราพูดคำว่า Atmosphere กับ Atmosphere สิ Atmosphere ดูยิ่งใหญ่กว่า Atmosphere ใช่ภาษาอังกฤษอะ Atmos Atmos Mod ในตัว Mod อ๋อ Mod นะเบาๆแซวเล่นใครจะเรียกใครก็เอาเข้าใจกันโอเคผมจะเรียก Atmosนะเป็นโมสภาษาอังกฤษกระแดะหน่อยอ่ะมาดูนี่ฮะระบบเสียงโลโก้เราพูดถึง Dolby Atmos กันเลยโอเคพอเราเห็นโลโก้นี้เรารู้สึกเป็นไงโอ้โหยิ่งใหญ่โอ้โหมันน่าสนใจมากโอ้โหอะไรก็แล้วแต่มันเป็นโอ้โหระบบเสียงมันดูอลังการมากเลยมันดูมีบนหัวเวลาฝนตกเชื่อไหม Dolby เนี่ยแค่ใส่ลำโพงท็อปสลาขึ้นไปแค่นั้นเองลำโพงท็อปสลาบนทำให้การดูหนังของเราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนโลกของการดูหนังไปเลยเออใช่ไหมฮะเปลี่ยนโลกของการดูหนังไปเลยเออมันทำให้เราดูหนังเนี่ยเข้าสู่โลกของความเสมือนจริงมากขึ้นระบบเสียง Dolby ระบบเสียง Dolby Atmos เป็นระบบเสียงที่มันให้ความเสมือนจริงของเสียงเนี่ยมากที่สุดในเวลานี้ในเวลานี้ใช่พี่เล็กกูรูการันตีนะฮะโอ้การันอันนี้การันตีเลยมีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่แปลกใจไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างผมหรือเปล่าครับผมมีความรู้สึกว่าระบบเสียง Dolby Atmos บันทึกเสียงความถี่ต่ำดีกว่า DTS X เบสหนักมากหนักถึงขนาดแรงมากเลยสับวูฟเฟอร์ปัจจุบันเนี้ยใช้กับระบบเสียง Dolby Atmos ระบบคืออย่างนี้นะสับวูฟเฟอร์ตัวเล็กๆอ่ะครับเล็กๆเมื่อตอนที่ใช้ในระบบ 7.1 5.1 เนี่ยแล้วเอามาใช้ในระบบเสียง Dolby Atmos เนี่ยฟันธงไปเลยว่าใช้ไม่ได้แล้วไปไม่รอดทักตัวนึงอ้าวจะสังเกตว่าซัมเฟอร์ปัจจุบันเนี่ยเอ็ดดี้ลองย้อนนะซัมเฟอร์สมัยก่อนเนี่ยตัวใหญ่มากใหญ่ฮะใหญ่แล้วพอมาสักพักนึงเหลือเป็นไงเหลือตัวเล็กนิดเดียวอย่างเช่น RELT Zero ไงแล้วก็อย่างเช่นพาราดามอัลตาคิวมาร์ติโลแกนไดนาโมเล็กทั้งนั้นเลยก็ที่งานไฮเอ็นมิวนิกล่าสุดที่ผมได้มีโอกาสไปเนี่ยเป็นไงตัวเล็กๆแค่นี้เป็นไงเบนข้ามมา5 6เมตรเลยของยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้ไงต้องถามทางพี่รัชตะเดอะมิวเซียมนั่นน่ะเขาเข้ามาป่ะรู้สึกเป็นยี่ห้อดังเขาเข้ามาป่ะรู้สึกจะมันอยู่ตรงนี้แต่ไกลประมาณ 4-5 เมตรนี่ไม่ใช่ซันไฟใช่มั้ยกระแทกผิวหนังเลยตัวแค่นี้ซันไฟมั้ยเออรู้สึกตัวเอสซันไฟตัวนี้แหละซันไฟมีอยู่รุ่นนึงไอ้ตัวเล็กตัวนี้แหละตัวนี้ถ้าออกใหม่พี่เล็กเข้านั่งอ่านเชื่อไหมว่านั่งอ่านอยู่ประมาณเกือบเดือนอะนั่งอ่านสเปคอยู่อย่างนั้นอะมันสุดติ่งจริงไอ้สับวูฟเฟอร์ตัวนี้เป็นสับวูฟเฟอร์ที่แบบเรานึกในใจว่าแม่งคิวสับวูฟเฟอร์ใหญ่ๆบางยี่ห้อได้เลยอะโอ้โหผมไม่รู้ว่าเขาทำมาจากอะไรนะฮะแต่สุดยอดว่าเทคนิคมันมีโน้ตฮาวอยู่ทีนี้เราพูดถึงดอบบี้ต่อ Dolby Atmos มันเป็นระบบเสียงที่คือครั้งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าระบบเสียงมันมาตันแล้วมาที่ 7.1 รู้สึกว่าไม่มีอะไรใหม่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันดูแบบไม่รู้สึกสนุกเลยจนวันหนึ่ง
ระบบเสียงดอบบี้ได้ปรับเปลี่ยนฟอร์แมตเสียงของตัวเองเป็นให้เป็นระบบเสียงที่มีชั้นของเสียงขึ้นมาก็คือมีท็อปสลาวขึ้นมาด้วยซึ่งดอบบี้ตั้งชื่อว่าแอดโมดเนี่ยก็คือชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศด้านบนครั้งแรกจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้คุยได้เปล่าวะเนี่ยคุยได้นะได้เลยร้านตอนนี้ยังโอเคร้านผมร้านแรกที่ผมติด Dolby Atmos นะโอเคตอนนั้นปรีแอมตัวแรกที่นำเข้ามา Digital Age ติดแค่2 channel เท่านั้นเองตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ติด2 channel ครั้งแรกที่ได้นั่งฟังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันพัฒนาการที่เรารู้สึกว่าระบบเสียงมันน่าสนใจมากเลยพอได้ฟังระบบเสียง Dolby Atmos แล้วเรารู้สึกว่านี่คือระบบเสียงที่จะทำให้การดูหนังเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงความรู้สึกของหนังเข้าความสู่ความเสมือนจริงของเสียงได้มากที่สุดตอนนี้ ฉะนั้นระบบเสียงของ Dolby เนี่ยเป็นระบบเสียงที่มันไม่ถูกจำกัดอยู่ที่ 5.1 7.1 หรือว่า 7.1.4 7อะไรทำนองนั้นคือมันสามารถจะ create channel ได้เต็มที่ถึง64 channel หรืออาจจะมากขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้แต่เท่าที่ประสบการณ์ผมสังเกตนะพี่ระบบ Dolby เนี่ยไม่ค่อยมีน้ำหนักแรงปะทะไม่ค่อยมีโอ้โห Dolby ถ้าเป็น Dolby ผมรู้สึกงั้นนะโอ้ Dolby Atmos ไม่ใช่ไม่รู้สึกว่า Dolby มันอ๋อ Dolby แรงปะทะมันไม่ค่อยมีแน่นอนสมัยก่อน Dolby มันบี้ไงพี่ Dog แคโอเคไม่รับมุกเลยนะ Dolby ยังไงมันแรงปะทะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องอะไรต้อง DTSเอ็ดใช่ไหมโอเคโอเคต้องดอมไม่ดีดอมไม่ดีโอเคครับผมนายแพทย์ถากูเนี่ยถามมาถามความเห็นลำโพงติดฝ้าลำโพงติดฝ้านะฮะครับเพดานเนี่ยแหละครับกับสะท้อนเพดานกับลำโพงที่สะท้อนอ่ะยิงสะท้อนมันก็มีนะของ Elect ใช่ไหมฮะแล้วก็ Enable Speaker แบบติดเพดานเลยกับสะท้อนอ่ะเออเอาอันไหนดีครับผมเราจะได้ยินเราอยากได้ยินเสียงจริงๆของเสียงของที่เขาบันทึกมาหรือเปล่าอยากได้จริงๆครับก็ต้องติดให้เสียงที่ยิงมาหาเราโดยตรงสิดีกว่านะดีกว่าสิการสะท้อนกลับลงมาเนี่ยครับเวทไทม์ของเสียงอ่ะมันเปลี่ยนไปฉะนั้นมันกลับกลายเป็นว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเสียงที่เป็นเสียงจริงๆที่เขาถูกบันทึกที่เราควรจะได้ยินเป็นเสียงที่สะท้อนเกิดการสร้างของคลื่นเสียงใหม่ที่สะท้อนกลับมาหาเราความผิดเพี้ยนของเสียงย่อมมีอยู่แล้วโอเคไหมผมว่ายกเว้นนะเรื่องเสียงสะท้อนผมยกเว้นซาวบาร์หมายถึงว่าการใช้งานมันสะดวกตัวเดียวซาวบาร์แต่มันสามารถสร้างสนามเสียงสะท้อนได้อ๋อซาวบาร์มันใช้รีเวิร์สคำว่าอย่างโอเคยกเว้น in phase out phase เข้ามาสร้างช่วยการสร้างสนามเสียงหลอกเขาเรียกว่าเสียงหลอกหูเราเหมือนมีลำโพงอยู่ข้างซ้ายถูกต้องเสียงหลอกหูเรามันหลอกเราเหมือนจริงมากถ้าอยากรู้ว่าหลอกเราไม่หลอกเราให้ปิดหูข้างเดียวแล้วจะรู้เลยว่าหลอกเราไม่ได้ปิดหูเลยปิดหูข้างเดียวเกิดอะไรขึ้นฮะมันรีเวิร์สไม่ได้เพราะว่าเราได้ยินเป็นโมโนมีใครเคยทำไหมเรื่องนี้มีใครรู้นะยังเพราะปิดหูปุ๊บกลายเป็นเราได้ยินข้างเดียวเราจะกลายเป็นเสียงโมโนทันทีเราจะไม่ได้ยินเสียงรีเวิร์สเสียงสะท้อนอะไรอีกเลยโอ้โหนี่คือการเทสใช่ถูกต้องนี่แหละเล็กกูรูอันนี้ลองเล่นแต่กูไม่รู้กูเลยต้องถามเล็กกูรูว่าไปอันนะพี่ยักษ์ก็บอกว่าเยี่ยมเลยครับเล็กผมชื่นชมแผ่น 4K Atmos มากครับแล้วก็พี่ปริญญาบอกว่าเท่าที่ผมฟัง Atmos เสียงสมดุลทุกชานเอลดีมากๆครับใช่ถูกต้องอีกทั้ง LFE พอดีมากๆ Atmos ถูกต้องระบบเสียง Dolby ระบบเสียง Dolby Atmos เป็นการปัจจุบันนี้การบันทึกเสียงเนี่ยมีมาตรฐานสูงมากนะเอ็ดดี้ทุกครั้งที่ในสตูดิโอจะบันทึกเสียงเนี่ยทาง Dolby อ่ะเอนจิเนียร์เขาจะมาเช็คเครื่องมาอะไลเมนต์เครื่องใหม่เพื่อที่จะบันทึกเสียงแต่ละหนังแต่ละเรื่องเลยนะครับมีมาตรฐานสูงมากปัจจุบันนี้มีมาตรฐานสูงมากเล่าอะไรนิดนึงได้ไหมวันนี้ได้ฮะวันนี้ไปดูหนังเรื่อง Jurassic World มาว้าวเอ็ดดี้เรียกชอบภาพสุดยอดภาพวันนี้ไปดูภาพ 4K ในโรงหนังโอ้ภาพเนียนตาแตกอ่ะเนียนมากผมก็ไปดูมาพี่จริงป่าวโอ้โหภาพแม่งเนียนตาแตกเลยอ่ะเนี่ยถามคนที่สวิตช์กล้องอยู่ตรงนี้เขาก็เพิ่งไปดูมาเป็นไงภาพเป็นไงมันมากโอ้ภาพดีมากบอกเลยนะว่าหนังเรื่องนี้ภาพดีมากสนุกมากแล้วที่สำคัญหนังเรื่องนี้หนัง Jurassic World เนี่ยนะมันเป็นหนังที่เดินเนื้อเดินเรื่องเอาวิทยาศาสตร์เป็นตัวอ้างอิงนะอืมใช่ไหมมันไม่เวอร์เลยนะเป็นการสร้างที่เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาดำเนินเรื่องจนทำให้รู้สึกว่าหนังมันสมูทมากเลยอ่ะมันสมูทซะจนจบเลยสุดท้าย
เราจะเห็นไดโนเสาร์ภาคต่อไปอยู่ในเมืองทั้งหมดเออแล้วหนังที่จะอยู่ไดโนเสาร์ที่อยู่ในเมืองมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์มันจะมีคำถามตอนท้ายใช่เขารู้เขาไปก็ดูมาใช่ไหมฮะอันนี้ไปดูมาใช่ไหมฮะโอ้โหหนังเรื่องนี้คืออยากให้พี่น้องห้ามพลาดเลยเฮ้ยหนังดีมากจริงๆหนังดีจริงๆยิ่งตอนไอ้เล็บเกี่ยวอ่ะเนี่ยไอ้เด็กอ่ะเด็กยังไม่รู้ไงแล้วเล็บมากรีดกระจกนะเสียงนี่ออกมากรี๊ดกรี๊ดเลยอ๋อไอ้นี่ดูซาวด์แท็กใช่ไหมซาวด์แท็กเลยพี่ดูภาษาไทยไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้ยินมันเป็นสเตอริโอใช่เป็นดอลบี้สราผมไม่ได้กระแดดแต่ว่าไม่ใช่ลูกชายไปดูด้วยอ๋อลูกชายไปดูด้วยแล้วก็ไอตอนที่แบบจะไปฉีดยาที่มันอยู่ในถูกขังไว้อะอันนั้นก็ตื่นเต้นมากนะโอ้โหนะสุดคือหนังดีซาวด์ดีภาพสวยคือภาพนี่บอกได้เลยว่าภาพสวยไหมสวยภาพสวยมากจนไม่รู้สึกภาพ 4K จริงๆนะเอ็ดดี้คมมากเลยคมผมชอบแต่ไม่บาดตาน่ะใช่ผมสังเกตลูกตาของตัวไดโนเสาร์ที่มันลืมตาตามันอ่ะที่ไอ้ผู้ชายคนนั้นเข้ามาอยู่ในกรงอ่ะแล้วมันก็ลืมตาแล้วตามันจ้องกันไงมันเห็นดีเทลลูกตาซึ่งเป็นการสุดยอดของการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ละเอียดมากเอ็ดดี้ดูตั้งแต่ต้นจนจบไหมไอ้ดูประมาณนั้นดูไอ้คนที่มาทำหนังอ่ะประมาณนั้นเฮ้ยมันใช้ทีมทำไอ้สร้างเอฟเฟกต์อ่ะเป็นร้อยคนอ่ะใช่คือนั่งดูโอ้โหบอกโอ้โหทีมงานแม่งแบบจะเป็นพันคนนะพี่นั่งดูจนตั้งแต่ต้นยันจบนะบอกว่าใช่ใช่ใช่โอ้โหเฮ้ยเราต้องให้เครดิตเวลาเราดูหนังเสร็จเนี่ยอย่าเดินออกจากผมขอร้องเลยอย่าเดินออกจากโรงเลยดูเครดิตเขาด้วยโอ้โหมันอลังการมากเจมส์ใครเป็นคนทำซาวด์แท็กเจมส์คาเมรอนเจมส์อะไรนะเจมอะไรนะที่ทำซาวด์แท็กหนังเก่งมากเลยอ่ะชื่อเจมอะไรไม่รู้เจมเรืองศักดิ์ข้าวมันไก่ไม่ใช่ฮะก็คือผมก็ทึ่งกราฟิกคือผมเคยที่จะไปเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ออสเตรเลียแต่ไม่ได้เรียนเพื่อนได้ไปเรียนผมก็เรียนที่ไทยเขาบอกว่าคนที่ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกจบ 3D ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องปั้นรูปแล้วที่เรียนที่เมืองนอกเนี่ยสาขานี้เลยคอมพิวเตอร์กราฟิกซีนีมาฟิล์มเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะจับกลุ่มกันว่ากลุ่มนี้นะสร้างบอดี้สร้างตัวคน อีกกลุ่มนึงสร้างเรื่องแบ็คกราวด์บรรยากาศ อีกกลุ่มนึงไปสร้างเรื่องของดีเทลของโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบแบ่งเลยจับกลุ่มว่าแต่คุณทำในห้องนี้คลาสนี้คุณต้องทำหนังเรื่องนึงออกมา มันจะไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่โอ้เก่งซะทุกอย่างอะเต็มที่มันก็ได้แค่ทำ 3Dไตเติ้ลรายการโทรทัศน์แบบธรรมดาแต่ถ้าทำหนังฮอลลีวูดจริงๆแล้วหรือทำหนังจริงๆเนี่ยเขาจะแยกเอ็กซ์เพิร์ทไปในเรื่องเลยและเรื่องนี้อย่างที่พี่บอกว่าโอ้โหคนทำกราฟิกเป็นร้อยโอ้เป็นหลายร้อยเยอะมากโอ้โหเอ็ดดี้พี่นั่งดูนะ SFX นี่มาเรื่องตัวสิบป้างกันนะSFX ย่อมาจากอะไร Special Effect ครับ X อะไร XP อะไรก็ไม่รู้นะอะไรเหรอ Extension อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วพอขึ้นตรงนี้มานะมีเกือบ10คนนะอยู่ตรงเนี้ยเขาถามไปดูโรงไหนมา SFX นะฮะเซ็นทรัลแจ้งโอ้โหใช้ได้นะฮะเอางี้ดีกว่าฮะจูราสสิกเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหหลายท่านน้ำลายไหลแล้วคืออย่างงี้เดี๋ยวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตอบคำถามกันต่อด้วยกระคุยเรื่องก่อนเป็นจูราสสิกเนี่ยผมอยากแนะนำเป็นกลุ่ม Facebook ที่มาแรงเป็นกลุ่มมาแรงมากเลยฮะรู้ป่ะฮะว่าใครเป็นคนรีวิวภาพยนตร์ใครก็คือคนที่หน้าตาดีนั่นเองนั่งอยู่ข้างพี่เนี่ยฮะลองดูนะฮะนี่ครับอยากแนะนำให้พี่น้องช่วยติดตามนะครับแล้วก็มารีวิวกันได้ชื่อกลุ่ม Facebook ว่ารีวิวหนังใหม่บูเล 4K Atmos อ๋อดีแล้วฮะแล้ววงเล็บไว้ด้วยนะฮะว่ารีวิวมาแบ่งกันดูมาแบ่งกันชมเราไม่ใช่แบบนักวิจารณ์แต่ว่าเราเห็นหนังอะไรดีมากของคนดูจริงๆเอามาพูดใช่เราคือเราไม่ได้ทำตัวเป็นนักรีวิวเราทำตัวเป็นเราดูแล้วสนุกใช่เราอยากบรรยายอะไรใช่ถูกต้องแต่ในที่รีวิวเมื่อกี้ในกลุ่มรีวิวหนังใหม่รีวิวผมใช้คำว่ารีวิวหนังใหม่บูเล 4K เนี่ยจุดเด่นก็คือว่าผมจะมีรีวิวระบบเสียงแยกเลยระบบภาพแล้วก็จบด้วยชี้เป้าว่าจะซื้อแผ่น 4K หรือบูเลดีอย่างเช่นหนัง50 cent อย่างเงี้ยบูเลก็พออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนังจุลสิบปางนี้ต้องฟันธงเลยซื้อ 4K ของแท้ไปเลยบูเลแน่นอนมีคำถามก็คือสนับสนุนมีคำถามฮะก็เท่าโอเคนะฮะ
อยากไปสตูดิโอดิจิตอลเอทอีกครับโอ้ยังชายุทธรอภาคไทยมีแอดมอสภาคไทยแอดมอสคงจะเป็นเรื่องยากแหละใช่ไหมฮะแต่ที่คนดูถ้าคนใช้ระบบ Dolby Atmos ก็แปลว่าควรจะซื้อแผ่นซื้อแผ่นใช่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้เขามีซื้อที่แบบอินเทอร์เน็ตบนเขาเรียกว่าอะไรนะในเว็บไซต์สั่งนำเข้ามาก็ได้โอ้เดี๋ยวนี้ซื้อกันง่ายๆนะซื้อง่ายใช่ที่Amazonเงี้ยซื้อได้ซื้อได้ถ้าเมืองไทยก็บูมแมลงง่ายสุดแต่ว่าถ้าเมืองนอกก็เอ้ยสั่งซื้อเองกับซื้อบูมแมลงราคาพอๆกันนะพอๆกันซื้อเขาได้แหละก็เดินซื้อของไทยนี่แหละช่วยคนไทยนะฮะพี่ปริญญาบอก DTS บันทึก IFE ดังมากกว่า Dolby คนส่วนใหญ่ถึงชอบกว่าDTS บันทึกดังถูกต้องครับมันดังทุกอย่างทุกอย่างดังทุกอย่างโซลงโซลาดังเรียกว่าถ้าใครที่ชอบแบบแนวแบบปุ้งปั้งปุ้งเอา DTS เลยหนักในยุค 7.1 นะถ้าเป็นแอดมอสแล้วไม่ใช่ครับอ่ะคุณจิรารอดนะฮะพี่เจี๊ยบบอกว่าถ้าเราติดตั้งลำโพงแบบแอดมอสและแบบ DTS X อยู่ในห้องเดียวกันผลของเสียงออกมาจากหนังระบบ DTS X และ Dolby Atmos เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับสนามเสียงจะได้เป็นอย่างไรมันอยู่ที่ขั้นตอนการบันทึกของเขาแล้วว่าการบันทึกออกมาดีไม่ดีคือตอนนี้เรามาเถียงกันว่าระบบเสียง DTS X ดีกว่า Dolby Atmos ดีกว่า DTS X แล้วถ้าเกิดบันทึกเสียงมันไม่ดีมันจะดีกว่าด้วยกันนะสมมุติว่า DTS X บันทึกออกมาดีมากเลยแล้ว Dolby บันทึกออกมาเสียงห่วยอ่ะมันอันนั้นแยกมันบอกไม่ได้อยู่ที่บันทึกแต่คราวนี้ก็ต้องไปลุ้นหนังไงแล้วก็ไปติดตามรีวิวจากรีวิวหนังใหม่อ่ะของ Facebook ว่าหนังอันไหนบันทึกมาดีเดี๋ยวเราบอกไงนะฮะอ่ะต่อนะฮะก็บอกเลยผู้ชายคนนี้เก่งจริงพี่เล็กกูรูใครคุณอ้อยใจสุยอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะคุณจุลศิษย์ครับนายแพทย์ถากูลบอกพี่หมอบอกนะฮะภาพแจ่มมากๆในโรงหนังต้องไปลอง Samsung LED Cinema ที่พารากอนนะเหรอโรงหนังนะฮะนะครับแล้วก็พี่เอกบอกไปดูโรงไหนมาเอาโอเคพี่ชายยุทธบอกเจมส์ฮอร์เนอร์เออเจมส์ฮอร์เนอร์ใช่เจมส์ฮอร์เนอร์คนที่ทำซาวด์แทร็กคนถ้าทำฟอร์มหนังฟอร์มใหญ่ๆนะต้องเป็นเจมส์ฮอร์เนอร์ส่วนใหญ่โอ้โหดังนะโอ้เจมส์ฮอร์เนอร์ก็อยู่นี้ด้วยไงเขาทำอยู่ไอ้แผ่นเจมส์ฮอร์เนอร์นี่อยู่ในแผ่นของโฟเพมีไหมไม่แน่ใจอยู่ของอันเนี้ยเชฟฟิลด์แล็บอะเจมส์ฮอร์เนอร์ก็มีนะรู้สึกจะมีนะเป็นนักโอ้โหบันทึกระดับเทพเลยเป็นนักแต่งเพลงคุณเอถามมาอีกฮะหนังที่มีระบบเสียง Dolby Atmos จะมีสักกี่เรื่องครับโอ้โหเกือบทุกเรื่องละครับเกือบทุกเรื่องนะฮะที่จะเปลี่ยน AVR เครื่องใหม่คือเขากำลังจะเปลี่ยน AVR เครื่องใหม่หนังเกือบจะทุกเรื่องละครับตอนนี้ 70% ถ้าเป็นอย่างน้อยพอพูดถึง AVR เนี่ยพี่ทราบมั้ยครับว่าตอนนี้ NAD รองรับแล้วนะฮะจริงเหรอ DTS อะไรเงี้ยแน็ตบ้านธวัฒน์ศิลป์โคไนท์เนี่ยมี Dolby Atmos ยังมีแล้วเอามีแล้วเหรอเปิดสาขาใหม่ที่อมรินทร์พลาซ่าเฮ้ยจริงป่ะใช่แน็ตมาใหม่แล้วอันนี้เปิดที่อมรินทร์พลาซ่าเหรอใช่สาขาใหม่ต้องไปเยี่ยมใหม่เลยใกล้ๆกับร้าน Image ของพี่วุฒิอ่ะเอาเลยตรงข้ามติดกันเลยโอเคโอเคโอเคแล้วก็คือแบบมี NAD receiver ออกมาใหม่โอ้โหดูกันเลยคืออย่างนี้ NAD เนี่ยเขามีจุดเด่นอยู่อันหนึ่งก็คือกำลังเขาดีมากกำลังนะแล้วที่สำคัญเป็น AVR ที่ฟังเพลงดีฟังเพลงดีคือผมชอบฟังคอนเสิร์ตผมเลยซื้อ NAD ไงและ NAD เนี่ยคิดว่าน่าจะออกมาช่วงจังหวะที่มีความ perfect ทุกด้านแล้วล่ะครับคือระบบเสียงนิ่งแล้วครับก็คือ7.1.4ดังนั้นเขาก็เลยออกมาช่วงจังหวะที่ช่วงจังหวะของความสมบูรณ์ของเสียงของระบบอะไรต่างๆทั้งฟอร์แมตใช่ไหมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์มันสมบูรณ์ที่สุดแล้ว ไม่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วผมว่าเป็นช่วงจังหวะที่แนทออกมาช่วงจังหวะที่ดีมากนะฮะจังหวะนี้ใช่แล้วตอนนี้ค่ายเครื่องเสียงทุกค่ายตอนนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะนิ่งๆกันหมดละแล้วตอนนี้เนี่ยค่ายที่ทำเครื่องเสียงเนี่ยอย่างพรีเพรสเซอร์ออกมาเนี่ยครับใครที่ทำแล้วรองรับได้แค่11 channel อ่ะ 11.1 เนี้ยในอนาคตมันจะขายไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะมันมีคำถามสิถามก็ตรงๆเลยนะพี่เล็กจะบ้าบ้านใครจะติด 16.1 32 channel แล้วบ้านในแง่ชีวิตประจำวันมันโอ้โหคนมันติด16เลยเหรอถามจริง16โอเคไม่หรอกมันก็แค่หน้าหลังกลางเต็มที่ก็ 9.1 ก็จบแล้วอ่าฮะเออโอเค11อ่ะเต็มที่มัน
มากใครจะคนรวยสักกี่คนที่จะไปติด11อัพอะเอางี้มาล้านสองมานี่ก็รองรับ 11.2 เนี่ยรุ่นที่วางอยู่ตรงนี้ก็เป็นรุ่น7012รุ่นใหม่ทำไมใครจะบ้าติดเกิน11เหรอมันเยอะเหรอมันเยอะไปไหมมีเยอะเหรอไม่มีเหรอมีน้อยคือคนที่เล่นถึงตรงนั้นได้อะปัจจัยทางการเงินครับมันต้องไม่มีปัญหา มันสามารถที่จะเล่นให้ไปถึงสุดที่คุณอยากจะเล่นได้ครับอันนี้อ่ะห้อง 3x4 เนี่ยเล่น16 channel ได้ไหมโอ้โหมันเล็กนะเล่นได้ไหมล่ะเล่นได้ไหมเหรอเล่นได้ไหมมันก็อาจกันเบียดเบียดนะเนาะทีนี้ผมไม่คงไม่ลงขนาดนั้นนะครับพี่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้ามันมีที่ติดถ้ามีที่วางใครคิดว่าเล่นไม่ได้ฮะใครคิดว่าเล่นไม่ได้ใครก็คิดว่าเล่นไม่ได้อ๋อไม่รู้ถามพี่ว่าใครคิดว่าเล่นไม่ได้บ้างมีมันก็ดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดดังตลอดหรอกไม่ใช่ความหมายคือการมีในห้อง3เมตรคูณ4เมตรเนี่ยมีสลาวซ้ายกับขวา1ตัวกับสลาวซ้ายกับขวาข้างละ2ตัวอันไหนให้เสียงสลาวดีกว่ากันใครให้เสียงสลาวดีกว่ากันระหว่างสลาวซ้ายกับสลาวขวามีอย่างละตัวกับสลาวซ้ายสลาวขวามีข้างละ2ตัวโอ้อันไหนดีกว่ากันเสียงอะข้างละ2แล้วถ้าข้างละ3อะดีกว่า2มั้ยดีกว่า2ดีมีข้างละ4อ่ะดีกว่ามั้ยไม่แน่เพราะว่ามันไกลบางทีไม่ใช่มันยิ่งถ้าเราทำให้ลำโพงอยู่ติดกันหมดเลยอ่ะอ๋อติดเรียงเลยอ๋อคิดว่าดีมั้ยมันก็ได้รายละเอียดมันไม่มีรอยต่อเลยใช่มั้ยอ๋อถูกต้องมั้ยมันเหมือนต่อสนิทเลยนั่นความหมายของการใช้ลำโพงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครบ้าเขาทำงั้นหรอกอันนี้แค่คุยเฉยว่าทำได้หมดถ้าเราจะทำโอเคอ้าวมาต่อคำถามนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคหนังจบพนักงานก็ไล่ออกแล้วครับเอาไม่ไล่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไล่เดี๋ยวนี้ไม่ไล่ก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าดูเดี๋ยวนี้มันชอบมีไอ้ซีนท้ายถ้าดูท้ายเรื่องดูใช่ไหมดูป่ะตอนท้ายคุณคาราเมลแมนบอกว่ารีวิวหนังดีมากๆครับโอ้ขอบคุณครับใช่ผมบำรุงนะฮะคุณการุณครับขอบคุณพี่เล็กที่สอนการเซตโฮมทิเตอร์ด้วยตัวเองเสียงดีขึ้นเยอะเลยการุณคือใครคุณการุณกลสามัญนะครับที่พี่ไม่รู้อ่ะเห็นพี่ไปเซตให้เขาเปล่าเสียงดีขึ้นเยอะเลยบรรยากาศโอบล้อมกว่าเดิมเยอะเลยขอบคุณช่วยวิจารณ์ AVR ของโรเทลให้หน่อยครับต่างจากแบรนด์อื่นมากไหมคุณคีรวัตรเควิจารณ์วิจารณ์แบบไหนอ่ะก็เป็นยังไงอ่ะดีไงดีก็เห็นโอ้โหบ้านใหญ่ๆนี่ก็อัดกันเต็มโรเทลกันมี power ด้วยคืออย่างนี้คนทุกคนมันชอบไม่เหมือนกันผมจะบอกว่าโรเทลดีเอาว่าน้ำเสียงเป็นยังไงต่างกับแบรนด์อื่นยังไงเสน่ห์ของโรเทลโอเคครับโรเทลเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่เขาเรียกว่าถ้าฟังนะมันก็คงจะไม่แบบตื่นเต้นเร้าใจอ่ะมันไม่แบบโฉงชางทุบชับชักอะไรเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นโรเทลมันจะเป็นสำหรับคนที่ความต่อเนื่องแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่โดดจากฟังเพลงมาฟังมาเล่นโฮมเธเตอร์ก็ซื้อโรเทลได้โอเคไม่มีปัญหาเพราะถ้าฟังคอนเสิร์ตโรเทลถือว่าตอบโจทย์ได้ดีถ้าคอนเสิร์ตแบบกึ่งทูชาแนลนะมันก็โอเคนะโอเคเพราะโรเทลนี่มันก็ฟังเพลงดีอยู่แล้วเนาะแน่นอนนะฮะโอ้เอาละเหลืออีกประมาณสัก5นาทีเองฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าคงจะต้องพบกันใหม่นะฮะกับพี่เล็ก2ทุ่มครึ่งเราพูดถึง3ระบบเมื่อกี้ไปยังขาดอีก1ระบบใช่ถูกต้องที่พี่เล็กบอกมามีใครรู้จัก PCM ไหมผมว่าคุ้นๆเหมือนผมแหละเวลาเปิดแผ่นมันก็จะมี PCM PCM Multi Channel ใช่ส่วนใหญ่ผมเห็น PCM Stereo ถ้าเป็น DVD สมัยก่อนการเลือกเป็นแบบ Multi ใช่เออระบบนี้มันยังอยู่ไหมมันยังเป็นไงบ้างฮะformatPCM นี่นะ ส่วนใหญ่เราจะเจอในรูปแบบของการบันทึกเสียงของคอนเสิร์ต ผมว่าไม่รู้ว่ามีใครเคยฟังเทียบหรือเปล่านะระหว่างที่เราฟังเสียงที่บันทึกเอาใช้ฟอร์แมตของ Dolby หรือว่า DTS ครับแล้วเวลาเราสวิตช์กลับมาเลือกเป็นตัว PCM สังเกตว่า PCM นะเบสจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่เชื่อไหมว่ารายละเอียดมากกว่า
Dolby กับ BTS มากโอ้โหเสียงเหมือนฟัง2 Channel เลยนะฮะใช่เพราะเบสเหมาะกับฟังอะไรฮะถ้าในแผ่นนั้นเขาบันทึกเสียงมาให้เลือกเป็น PCM นะครับคุณลองเลือกไปเลยว่าเสียงมันจะดีมากแต่นั่นหมายความว่าลำโพงทุกตัวจะต้องเป็น Full Range หมดนะเหรอลำโพงที่ตอบสนองความถี่ต่ำได้ดีความถี่ต่ำได้ดีใช่ถึงจะเล่น PCM ได้สมบูรณ์แบบไม่มีใครรู้นะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นะเพราะว่าเขาบันทึกเสียงมาเนี่ยในหลักการเดียวกันกับสเตอริโอฉะนั้นเขาไม่ถูกบันทึกว่าไอ้จุดหนึ่งตรงนี้แยกมาตรงนี้ไม่ใช่นะมันเป็น PCM Multi Channel เลยฉะนั้นเบสเนี่ยจากซัมเฟอร์จะน้อยกว่าชาวบ้านเขาเพราะเนื่องจากว่ามันไปใช้ความถี่ต่ำที่ออกจากลำโพงทุกๆ Channel แทนเหมือน2 Channel โอ้เยี่ยมเลยฮะอ่ะคุณชุมพลนะฮะถามมาว่าแล้วตกลงพี่เล็กแนะนำให้ติดลำโพง Layout สำหรับ Dolby Atmos หรือ DTS:X ดีกว่ากัน Dolby Atmos ในปัจจุบัน Dolby Atmos ครับพี่ตรงเลยนะครับพี่ปิญญาบอกโรเทลแนวฟังสบายๆใช่อันนี้คนนี้จะเขาจะไม่พี่ปิญญาจะเก่งมากแล้วก็แกก็จะเล่นเยอะคนนี้เขาจะไม่เล่นปรีเขาเล่นปรีตัวนี้มาเฮ้ย5-6 ปีแล้วมั้งเนี่ยนะ6-7 ปีแล้วเนี่ยพี่ปิญญานี่เก่งมากเหมือนกันนะใช่การหน้าต้องเรียนเชิญเช่นเดียวกันนะฮะเป็นคนที่ฟังเฟสได้เก่งมากคุณหมอบอก PCM เพลงดีครับแล้วก็พี่วีระบอกพี่เล็กอย่าลืมมาทำห้องผมด้วยนะครับกาญจนบุรีอ๋อใช่พี่วีระโอเคก็อย่างนี้ครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเรามาเอาเรื่องซับวูเฟอร์ต่อดีกว่าจะเอาต่อเยอะได้ฮะเฮ้ยพี่ได้ประสบการณ์โอ้โหอันใหม่ล่าสุดเลยน้ำจิ้มนิดนึงสัปดาห์หน้าซับวูเฟอร์ที่อยู่ซับวูเฟอร์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลโปรดักต์คุณถ้าคุณจะนำมาเล่นในบ้านเนี่ยคุณจะต้องใช้ต้องทำอะไรบ้างแล้วผมบอกได้เลยว่าซับวูเฟอร์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลนะฮะ มันสามารถทำให้เสียงเหมือนลำโพงเหมือนซับวูเฟอร์บ้านได้ด้วยนะให้เสียงเหมือนซับวูเฟอร์ที่อยู่ในบ้านได้คอมเมอร์เชียลซับวูเฟอร์คอมเมอร์เชียลหมายถึงคอมเมอร์เชียลคือเชิงพาณิชย์ซับวูเฟอร์ที่ใช้อยู่ในเชิงพาณิชย์อ่ะอยู่ในโรงหนังอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่ในสถานที่ที่การแจ้งการแจ้งในอินดอร์เอาท์ดอร์เนี่ยที่ใช้ในงานโปรเฟชชั่นอลที่โปรเฟชชั่นอลเขาใช้กันแล้วนำมาใช้อยู่ในบ้านมันสามารถที่จะนำมาใช้ได้แต่มันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อันนี้เราจะต้องมาเรียนเราต้องมารู้แล้วซับวูเฟอร์คอมเมอร์เชียลเนี่ยผมที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นเลยว่าซับวูเฟอร์ที่เป็นซับวูเฟอร์บ้านที่ออกแบบมาที่ไม่ได้รองรับกับระบบเสียงในยุคปัจจุบันนี้นะอย่าง Dolby Atmos เนี่ยซับวูเฟอร์ยุคนั้นใช้ไม่ได้กับในระบบปัจจุบันนี้แล้วนะเกือบจะทั้งนั้นเลยเพราะถ้าคุณได้ฟังซัมเฟอร์แบบนี้นะ เสียงเบสมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งทันทีเลยฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราต้องมานั่งคุยกันซัมบูเฟอร์หน่อยแล้วผมอยากรู้เพิ่มเติมด้วยครับพี่น้องอยากให้พี่เล็กมาเล่าผมอยากเปิดอัดหนังแอคชั่นมาอู้ปากปุ๊บปากปุ๊บผมต้องปรับเท่าไหร่ดีเปิดเท่าไหร่ดีเอาแบบค่ากลางๆมาก่อน uh-huh. แล้วจะเบาหรือเพิ่มเดี๋ยวผมจัดการเอง okay. แต่ขอค่ากลางเลย uh-huh. เอาค่ามาตรฐานที่ปลอดภัย uh-huh. play safe มาให้ผม okay. ผมจะเปิดเลย uh-huh. แล้วมันเลือกยี่ห้อด้วยไหมว่าถ้าซับแบบนี้เนี่ยค่ากลางอยู่ที่นี้ซับอีกยี่ห้อแบบนี้แบบ professional อย่างเงี้ยควรจะอยู่อย่างงี้ปรับแบบไหนมันดีโอ้โหบางคนบอกเปิดหลีๆนิดๆ แล้วก็เล่นในตรงนี้สุดบุบบุบบุบไอควออะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบขอแบบชาวบ้านรู้อย่างผมเนี่ยเอาได้ทำได้นะได้หมดแหละนะเพราะบางทีมันปุ้งเฮ้ยมันบวมไงใช่โอเครู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วคนที่ปรับเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจะปรับตรงนั้นดีหรือจะปรับตรงนี้ดีหรือจะปรับตรงไอ้แบบนี้ดีใช้หูฟังที่ชอบไงก็เลยได้เสียงที่ชอบที่ชอบอันนี้บอกไว้นิดนึงนะคนเล่น2 Channel คนเล่น Home Theater เนี่ยนะคนเล่น2 Channel ใช้ความชอบความรู้สึกส่วนตัวเป็นตัวตัดสินว่าดีไม่ดีแต่คนเล่น Home Theater เนี่ยเขาใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวตัดสินอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์จะเป็นส่วนใหญ่ครับจะไม่ใช้ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่เวลาไฟจูนใช้ความรู้สึกเดียวกันกับคนเล่น2 Channel เวลาจูนใช่ไฟจูนพี่ปริญญาบอกว่าซับสมัยใหม่เนี่ยเสียงดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำไมคำถามโดนใจจริงพี่คุณคนเล็กครับขอบคุณครับพี่คุณคนเล็กเห็น MK 12 นิ้วลดอยู่
ตัวนี้โอเคไหม MK MK Sound ก็เล่นได้เลยไม่ต้องคิดมากไม่ซื้อ MK ก็ดีอยู่แล้วใช่อยากเล่นระดับโลกนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามนะครับโอ้โหไม่ลดเลยนะฮะ200กว่าท่านนะฮะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับกับพี่เล็กกูรูนะครับจันทร์หน้าสนุกสนานเข้มข้นเวลา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งแล้วกันนะ2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งเพราะว่าเดินทางคือเดินออกจากนู่น6โมงมาถึงนี่คือเกือบ2ทุ่มครึ่งทุกครั้งไปโอเควันนี้มีความสุขมากๆนะฮะขอให้ดูหนังนะแล้วอย่าลืมติดตามเพจเขาเรียกว่าอะไรกลุ่ม Facebook รีวิวหนังใหม่บูเล 4K น่าสนใจน่าสนใจแล้วมีเพจด้วยนะฮะซื้อขายแผ่นบูเล 4K มีด้วยเหรอมีนะครับไอ้เพจเดี๋ยวบอกนะเพจรีวิวหนังเป็นเพจที่น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดนะนะเพราะว่ามันใช้ส่วนใหญ่เขารีวิวกันแล้วแต่นี้รีวิวมีระบบภาพและเสียงด้วยมาจากอินเนอร์ดีดีดีของแอดมินเองดีเด้อโอ้ดีดีดีนะก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับวันนี้พี่เล็กขอบคุณมากนะโอเคครับฝากอะไรถึงโฮมเทเตอร์หน่อยกันฮะก็ตอนนี้ระบบเสียงที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะ Dolby Atmos นะฮะมันเป็นระบบเสียงที่มันจะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เราควรจะให้ความสำคัญกับการติดตั้งให้มากที่สุดนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดการติดตั้งที่ถูกต้องเนี่ยนะมันจะนำพามาซึ่งคุณภาพของเสียงการติดตั้งสำคัญสำคัญมากฮะ ถ้าติดตั้งถูกเราจะได้มาตรฐานของเสียงตามที่บริษัทนั้นหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของฟอร์แมตนั้นๆเนี่ยเขาตั้งใจจะทำมาให้เราฟังนะฮะฉะนั้นพยายามทำให้ติดตั้งมาให้ถูกต้องไว้ดีที่สุดนะครับมีอะไรก็ลองปรึกษาพี่เล็กกูรูกันต่อนะฮะอินบ็อกซ์มาผ่านผมก็ได้นะฮะวันนี้มีความสุขมากครับแล้วพบกันจันทร์หน้าไลฟ์สดโฮมเธียเตอร์เล็กกูรูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ BMB สุดยอดคาราโอเกะจากประเทศญี่ปุ่นให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมที่เป็นลำโพงแบบ3ทางมาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์และแอมป์อีก100วัตต์ต่อข้างเหมาะกับการร้องเพลงและเล่นเพลงได้ทุกแนวทุกสไตล์ BMB คาราโอเกะAudio Absolute ปิยนัทอิเล็กทริก Comfort Sound Co-Nice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัด59 Inventive AV Nick StudioCliff Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering สาย HDMI Palette สุดยอดคาราโอเกะจากประเทศญี่ปุ่น BMB Premium Real Sound The Museum พระราม 9 Daniel Hurt